ะครับพบกันแล้วนะครับสำหรับเบสความเป็นเด่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกับเอ็ดมินพี่แจ็คอีกแล้วนะเอ็ดมินพี่แจ็คก็ยังอยู่หน้าร้านเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าที่มาใหม่นะฮะก็เป็นสินค้าที่มาถูกต้องฤดูกาลช่วงนี้กำลังหน้าหนาวนะพี่แจ็คก็อยู่กับน้องสุนิมของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นนักศึกษามาฝึกงานที่เบสเครื่องครัวของเรานะฮะตัวนี้เป็นเตาเขาเรียกว่าเตาย่างบาร์บีคิวแบบเอาท์ดอร์นะหรือว่านอกสถานที่นั่นเองนะฮะเขาก็จะมีล้อเข็นเคลื่อนที่ได้ง่ายเนาะก็จะมีที่วางจานชามแบบนี้นะที่เปิดขวดแบบนี้นะแล้วหัวใจจริงๆหัวใจหลักๆของเขาเลยก็จะมีหัวสำหรับย่างบาร์บีคิวเนี่ย3หัวแบบนี้นะครับเนาะเห็นไหมก็จะมีอยู่3หัวแบบนี้นะแล้วก็มีที่ต้มผัดแกงทอดทำอาหารแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหัวจุดอยู่ทั้งหมด4หัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องสุธินลองจุดดูนะอันนี้จะให้ลองจุดดูเลยจุดเลยครับก็ง่ายๆเนาะอธิบายด้วยครับครับวิธีจุดนะครับเราต้องกดเข้าไปก่อนนะแล้วก็หมุนหมุนเพื่อที่ให้แก๊สเดินเนาะแล้วก็กดสปาร์คติดแล้วนะฮะติดเลยครับครับผมแบบนี้เหมือนกันนะครับทุกหัวเหมือนกันติดแล้วครับ3หัวเนาะครับลูกค้าที่สงสัยว่าแล้วเขาจะย่างโดยไม่มีตะแกรงมีอะไรเหรอพี่แจ็คยังไม่อยากมาวางเนาะเดี๋ยวจะจับไม่ได้นะครับก็จุดให้ดูเฉยๆก่อนก็จะมีเตาสำหรับต้มผัดแกงทอดอยู่อีก1หัวตรงนี้นะก็ให้อยู่ในชุดเดียวกันเลยนะก็เป็นระบบแก๊ส LPG แรงดันต่ำทั้งหมดครับเดี๋ยวพี่แจ็คจะลองวางตัวอันนี้ดูนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวถอดล้างได้นะน้ำมันจากอาหารอ่ะจะหยดลงตรงนี้เห็นไหมจะเป็นตัวคุมไม่ให้น้ำมันจากอาหารเนี่ยหยดโดนใส่เปลวไฟแบบนี้เนาะแล้วชั้นที่สัมผัสอาหารเนี่ยก็จะเป็นเหล็กหล่อแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเนื้อของเขาอยู่ทำให้มันเป็นลายลวดลายสวยงามก็สวยงามตามท้องเรื่องเนาะส่วนตะแกรงด้านบนเอาไว้ทำอะไรถ้าเกิดว่าเราย่างด้านล่างแล้วนะครับมันสุกแล้วนะเราก็สามารถย้ายมาพักด้านบนได้ด้านบนนี้ก็จะไม่โดนไฟใกล้ๆเนาะก็จะอยู่ที่อุ่นๆนะแล้วทำอะไรได้บ้างนะมีอะไรบ้างสเต็กเนาะอะไรซีฟู้ดได้ไหมได้ครับซีฟู้ดย่างไส้ย่างเนาะเนื้อย่างเสือร้องไห้ได้หมดเลยนะก็เป็นถือว่าเป็นเตาอเนกประสงค์อบได้ไหมทำไส้อั่วได้ไหมถามหน่อยทำไส้อั่วได้ไหมอบได้ไหมได้อบได้นะฮะก็คือวางเนื้อไว้นะถึงเนื้อจะชิ้นหนานะเราก็สามารถอบได้เลยฝาตัวนี้จะหลากหลายประโยชน์หนึ่งละก็คือว่าสามารถอบให้อาหารสุกไวนะสองกันลมกันฝนนะครับสามารถปิดเตาหัวเตาแบบนี้ได้เลยนะก็สามารถเอาไปปิกนิกข้างนอกได้เลยมีตัวบอกอุณหภูมิทั้งองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์แบบนี้ยี่ห้อของเขาก็มีซันนะฮะก็สวยๆนะครับตรงนี้ก็ดัดแปลงให้เป็นชั้นวางของที่วางของนะครับเถียงได้เลยนะครับมีห้องเก็บของด้านล่างแบบนี้เป็นตู้สเตนเลสนะครับพัดลมกันฝนสเตนเลสเกียร์304ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานนะครับเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ราคาเท่าไหร่ครับครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่นะครับ10,000นะครับ 9,900 บาทนะครับลงโปรโมชั่นนะครับผมนี่คือโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 23,900 บาทครับผมครับต้องการติดต่อครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาได้ที่ร้านเบสเครื่องครัวครับที่ถนนหมายเลข10นะครับตำบลสิงห์ภูมินะครับเมืองครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ086429ครับ8698ครับผมร้านเบสของเราที่ต้อนรับครับก็ฝากร้านเครื่องครัวเชียงใหม่เบสครัวของเราไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีสินค้าที่เข้ามาใหม่แบบไหนอะไรยังไงพี่แจ็คก็จะทำรีวิวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็ฝากแฟนเพจทุกคนด้วยสำหรับวันนี้พี่แจ็คกับน้องสุทินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ